เบญจเพสแบบเจ็บจี๊ดนนทนนท์อัปเดตอาการหลังตกเจ็ตสกีนิ้วหักเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสกูตเตอร์จนต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนสำหรับนักร้องหนุ่มนนทนนท์จำเริญงานนี้พอได้เจอเจ้าตัวในงานก็เก็บภาพเบื้องหลังกอง MV เพลงคำถามจากคนเก่า Shouldn't Ask เลยขออัปเดตถึงเรื่องนี้ได้ความว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุครับจริงๆเราเองไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆอยู่แล้วมันน่าจะหลายๆอย่างคือเราไม่น่าจะคุ้นกับเครื่องด้วยมันเป็นเครื่องไฟฟ้าเนอะแล้วเราเล่นผ่านฝนตกหนักๆจู่ๆเครื่องมันก็ปิดไปเลยตกเครื่องลงมานิดนึงจังหวะนั้นเป็นยังไงจังหวะนั้นตกใจครับแต่เราก็อุ่นใจเพราะเราใส่เซฟตี้อยู่แล้วหลักๆเป็นด้านในที่มันหักและต้องบล็อกขาไว้ไม่ให้มันงอและมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงแต่ขาเดี๋ยวอีก 4-5 วันก็ถอดเฟือกแล้วครับแต่ว่าใส่เพื่อล็อกประคองไว้ก่อนขาไม่หักใช่ไหมไม่หักครับแค่นิ้วโป้งขานี่มีปัญหาเรื่องเอ็นนิดเดียวแต่คุณหมอก็อยากให้ 100% ก็ค่อนข้างพิถีพิถันตัวผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ต้องขอบคุณผู้จัดงานทุกๆงานเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของหอแฟนและงานจ้างอื่นๆไม่มีใครแคนเซิลเลยทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจและเลื่อนคืออุบัติเหตุหน้าที่ของผมคือเซฟตัวเองให้ดีที่สุดเข็ดไหมเล่นอีกดิผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดเนอะผมมองว่าเรื่องอุบัติเหตุเราเดินเฉยๆรถมาก็ชนเราได้แต่ครั้งนี้เรามีเซฟตี้มีเพื่อนๆบริเวณที่เราเล่นไม่ได้มีจุดที่บริเวณรถยนต์วิ่งอยู่ครับเป็นเพราะเบญจเพสด้วยไหมจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ตอนนี้ก็แอบคิดนิดนึงเพราะไม่กี่เดือนก็มีเรื่องศอกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่โทษใครเราโทษตัวเองที่เราอาจไม่ชินกับมันอาจจะต้องเล่นช้ากว่านี้ซึ่งจริงๆก็เล่นช้าอยู่แล้วนะ